สวัสดีค่ะแพรวจิรวรรณนะคะสำหรับเดือนแห่งความรักเดือนนี้นะคะก็แพรวก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความรักที่สมหวังนะคะไม่โดนสวมข่าวแล้วก็ไม่ต้องทำหน้าที่ตัวสำรองอีกแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีค่ะ